นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างงานโยธาในช่วงสีคิ้วถึงกุดจิกระยะทาง11กิโลเมตรตามโครงการความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคในช่วงกรุงเทพหนองคายระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กับบริษัท Civil Engineering คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายนนี้ครับรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าการลงนามวันนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของประเทศที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนภายใต้ยุทธศาสตร์วันเบลวันโรดหรือเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ทำให้ไทยเชื่อมโยงระบบรางเข้ากับประเทศจีนได้โดยตรงและเชื่อมต่อไปถึงระบบรางของทวีปเอเชียได้อย่างสมบูรณ์แบบช่วยยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทำให้ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขนส่งระบบรางสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาระบบรางได้ด้วยตนเองในอนาคต